จอเรื่องดีก็มีแต่ร้ายทั้งนั้นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานก็ไม่สมหวังไม่เข้าใจแต่เรื่องที่เจ็บเหลือเกินเกินกว่าเรื่องไหนก็คือเธอไม่มีใจความรักทำไมอาภัพจังเป็นเพราะปีชงโชคชะตาขาลงของเราหรือเพราะราหูที่กำลังเข้าก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆหมดปีนี้จะมีใครรักหรือเปล่าหรือเปล่า